นครโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามเป็นเมืองที่น่าสนใจนะคะมีเรื่องราวหลายๆด้านค่ะที่น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์และที่สำคัญเลยก็คือเรื่องราวของธุรกิจค่ะเพราะว่าตอนนี้มีนักลงทุนหลายๆคนที่อยากจะมาร่วมทำธุรกิจที่นี่วันนี้เราก็เลยมีเรื่องราวของแบรนด์ไทยนะคะที่มีชื่อว่า It Happened to Be a Closet ที่ได้มาเปิดสาขาที่ประเทศเวียดนามค่ะกับแบรนด์นี้นะคะที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ขวัญใจของสาวๆที่เขายังคงคอนเซปต์ต้นแบบแบรนด์เดิมที่เมืองไทยได้อย่างน่าสนใจค่ะอะไรที่เป็นเหตุผลและเป็นแรงบันดาลใจทำให้เธอคนนี้ได้นำแบรนด์นี้มาเปิดที่ประเทศเวียดนามเดี๋ยวเราจะได้ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านนี้นะคะที่นี่นะคะนี่กี้ลองหลับตาดูเฮ้ยมันรู้สึกเหมือนอยู่สยามเลยคือเหมือนยกมาอยู่ที่นี่จริงๆนะคะต้องถามคุณนุ้ยแล้วว่าคุณนุ้ยเนี่ยเข้าไปพูดยังไงทำไมแบรนด์นี้ถึงยอมมาที่นี่อะคะไปคุยกับทางเจ้าของแบรนด์ It Happened to Be a Closet อะค่ะกับคุยกับทางดีไซเนอร์ว่าเนี่ยพอเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาแบรนด์นี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วทางแบรนด์นี้เนี่ยยังไม่มีสาขาที่ไหนใช่ไหมคะถ้าพูดตรงๆว่าก็ยังไม่เคยมีเปิดที่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่เมืองไทยก็เราอาจจะใช้ความจริงใจแล้วก็บอกว่าทำไมเราถึงอยากได้แบรนด์นี้ว่าเราชอบเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนแล้วเราก็อยากเอาแบรนด์เนี้ยมาเปิดที่เวียดนามแล้วก็ได้รู้จักแบรนด์ที่มีคุณภาพแบรนด์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ความคือไม่ใช่เป็นแค่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นธรรมดาแปลว่าตอนที่ทำร้านนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องมีทีมงานจากประเทศไทยมาถึงที่นี่มาช่วยกันทำหรือเปล่าคะค่ะก็ตั้งแต่พอเราคุยกับทางดีไซเนอร์ของ It Happened ทางเจ้าของเนี่ยค่ะก็คือเราก็คุยกันว่าอยากจะได้แบรนด์นี้แล้วทางเจ้าของ It Happened คุณแจ๋อะค่ะก็ตกลงกับเราแบบพอพูดปุ๊บก็บอกโอเคเซ่ yes เลยแล้วพอเราเริ่มเซตอัพร้านนี้ขึ้นมาค่ะก็เริ่มแรกเราก็จะมีเมนเจอร์จากทางที่เมืองไทยมาเพื่อที่จะมาปูระบบซิสเต็มที่เป็นมาตรฐานของทาง It Happened to Be a Closet พอมาถึงที่นี่เนี่ยเหมือนที่คุณนุ้ยตั้งใจไว้เลยก็คือเหมือนยกส่วนหนึ่งของสยามสแควร์มาไว้อยู่ที่เวียดนามคือเอามาอยู่ใกล้ตัวเลยนะคะอย่างนี้ต้องให้เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะว่าพอเข้ามาในร้านในนี้เนี่ยจะได้เจอกับอะไรบ้างคะที่นี่มีอะไรสำหรับแฟนๆของ It Happened to Be a Closet บ้างคะก็ถ้าพูดถึง It Happened to Be a Closet ทุกคนจะต้องนึกถึงเสื้อผ้าที่มีความเก๋ค่ะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ละตัวแบบไม่ซ้ำกันเลยก็ไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ด้วยความที่ความเก๋ของเสื้อผ้าด้วยคุณภาพแล้วก็ลายต่างๆและการเข้ามาคุณจะได้รับความรู้สึกตั้งแต่กลิ่นที่เข้ามาที่จะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็บรรยากาศของร้านไฟวอลเปเปอร์เก๋ๆก็เดินเข้ามาแล้วก็ด้วยพนักงานที่ดูมีสไตล์นี่สำคัญตรงนี้นะคะมีจิวเวลรี่ด้วยเป็นแบรนด์ไทยด้วยก็เป็นแบรนด์ไทยอะค่ะก็แบรนด์77ที่เราเอาเข้ามาเหมือนกันก็มาซื้อจิวเวลรี่ได้ด้วยแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือในร้านก็ยังจะมีมุมต่างๆให้ได้ไปพักผ่อนด้วยค่ะมีทั้งมุมทำเล็บด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะมุมทำเล็บที่นี่สำหรับตัวนุ้ยนะเราคิดว่าเป็นมุมทำเล็บที่ดีที่สุดสำหรับไส้งอนโอ้ที่สุดในเมืองเลยอะคะใช่ค่ะเพราะว่าเรานั่งตรงนี้นะคะเราก็จะแบบเห็นบรรยากาศข้างนอกมีต้นไม้แบบร่มรื่นมองออกไปเห็นบรรยากาศถนนของหมักทิเบื่อยที่เป็นเซ็นเตอร์ของแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ย่านธุรกิจของที่นี่แล้วเราเข้ามาเราก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นมุมทำเล็บที่หลายๆคนคงพลาดไม่ได้นะคะนอกเหนือจากมุมทำเล็บแล้วล่ะค่ะก็ยังจะมีแบบว่าขนมขบเคี้ยวมีอาหารให้ทานด้วยใช่ไหมคะอันนี้เหมือนที่เมืองไทยเลยหรือเปล่าคะเราก็จะมีเหมือนกับที่เมืองไทยค่ะมีทั้งแต่ว่าของเราจะมีไม่ได้มีเหมือนเป็นอาหารที่เป็นแบบจริงจังหนักๆเหมือนทางที่ที่It Happened ที่ Emporium ค่ะของเราก็จะเหมือนย่อส่วนลงมาให้มันเหมาะแล้วก็เหมาะสมกับสถานที่แล้วก็ร้านที่เป็นคาแรคเตอร์ของไส้งอนค่ะต้องถามเลยนะคะว่าแฟชั่นซีนของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะพอ It Happened to Be a Closet มาเปิดตู้มที่นี่มีกระแสตอบรับจากเหล่าแฟชั่นนิสต้าที่นี่ยังไงบ้างคะสำหรับแฟชั่นนิสต้าที่นี่นะคะคือเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ดีกว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ของที่นี่ที่เราเดินก้าวเข้ามาแล้วมาทำแฟชั่นนิสต้าที่นี่เขา เหมือนเขาชื่นชอบอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนดีใจแล้วก็ชอบว่ามีแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็จะมีเข้ามาทั้งมาซื้อมา
ใส่แล้วก็แนะนำเพื่อนๆที่เป็นแฟชั่นนิสต้าด้วยกันก็จะ walk in เข้ามาหาแล้วก็เดินมาหาเราตลอดเวลาค่ะหลายๆคนที่สนใจอยากจะมาทำธุรกิจที่เวียดนามบ้างอย่างนี้มีคำแนะนำอะไรบ้างให้กับพวกเขาไหมคะสำหรับตัวนุ้ยนะคะคิดว่านักธุรกิจทุกคนที่ตั้งใจอยากจะมีแผนหรือว่ามีอยากจะมาทำธุรกิจที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศเวียดนาม คิดว่าทุกคนคงมีการเตรียมการที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ศึกษาการตลาดหรือว่าอะไรต่างๆมาเพียบพร้อมแล้วก็จงพยายามที่เข้าใจกับตลาดของที่นี่แล้วก็ศึกษาว่าคนที่นี่เขาชอบอะไรแล้วก็มาที่นี่เองแล้วคุณจะได้รู้ว่าค่ะว่าคนที่นี่เขาต้องการอะไร